รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุนะคะว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนพร้อมจะเดินหน้าสร้างความเข้าใจกับกลุ่มที่เห็นต่างด้านนายกรัฐมนตรีย้ำคนไทยร่วมกันรักษาความมั่นคงของชาติในทุกด้านสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวในการบรรยายหัวข้อบทบาทของภาครัฐและเอกชนและการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติแก่นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรโดยระบุว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงของชาติให้มีประสิทธิผลพร้อมกับการลดปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศเพื่อสามารถแข่งขันในประชาคมโลกส่วนการคงกฎหมายพิเศษดูแลสถานการณ์ความมั่นคงเพื่อรักษาเสถียรภาพของประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าและปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนวันนี้เราดูทั้งหมดก็มันขึ้นเหนื่อยไงเรื่องการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนประเทศเวลานี้วันนี้มันก็เจอทั้งปัญหาเก่าหมักหมมกันมานานปัญหาใหม่ที่กำลังเดินหน้าโลกที่กดดันเข้ามาประชาชนในประเทศมีความขัดแย้งเรื่องอะไรคือความยากง่ายของเราที่ถูกประสาทและถ้าเราลดเหล่านี้ลงไปได้ถ้าเข้าใจได้พูดทุกวันให้คนเข้าใจด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงผู้แสดงความคิดเห็นต่างในระหว่างการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งได้ทำความเข้าใจแล้วและจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่เพราะรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเดินหน้าตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลเรือเอกไกรสอนจันทร์สุวรรณิชผู้บัญชาการทหารเรือเชื่อว่าความคิดเห็นแตกต่างมีอยู่ในทุกพื้นที่แม้แต่คนในครอบครัวจึงต้องอาศัยเวลาในการทำความเข้าใจซึ่งรัฐบาลได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่แล้วจึงขอให้ทุกคนมองไปข้างหน้า